หากใครมีโอกาสขึ้นดอยสุเทพต้องไม่พลาดที่จะแวะวัดผาลาดด้านหน้าก็จะมีศาลานี้เดินลงไปข้างๆก็จะพบกับวัดหากเดินมาทางขวามือก็จะเจอวิวนี้วัดจะโอบล้อมด้วยภูเขาเดินเข้าไปด้านในได้เลยค่ะจะเจอกับพระมหาจักรพัรดิ ด้านในก็จะมีบทสวดพระมหาจักพรรดิให้นะคะเขาว่ากันว่าใครที่สวดมนต์บทนี้นะคะก็จะเป็นการแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะเพราะหากเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะก็จะทําให้เราทําอะไรราบรื่นได้ง่ายค่ะและด้านข้างๆนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปค่ะพระองค์นี้ก็เหมาะที่จะมาขอพรนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ส่วนนี้นะคะก็เป็นด้านหน้าของโบสถ์นะคะในโบสถ์แห่งนี้นะคะก็เหมาะที่กับการมานั่งสมาธินะคะมาเจริญจิตเจริญภาวนาค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเองค่ะต่อจากนี้นะคะก็เดินมาที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อนี้นะคะเหมาะสหรับการามภามตัวเพื่อจะให้หมดโรคหมดภัยค่ะและจากจุดตรงนี้นะคะทางด้านซ้ายมือก็ยังสามารถเห็นวิวของเมืองเชียงใหม่ค่ะ ต่อจากนั้นนะคะให้เดินขึ้นมาทางด้านบนค่ะท่านจะพบกับปู่พญานาคนะคะท่านเป็นพญานาคสายภูเขาค่ะการขอพรให้สําเร็จผลนะคะต้องเข้าไปใกล้ๆอ,องค์ท่านหน่อยนะคะและก็ต้องไม่ขอพรในช่วงที่เป็นช่วงเข้าพรรษาค่ะเพราะหากเป็นช่วงเข้าพรรษาท่านก็จะไปจําศีลอยู่ในภูเขาด้านหลังค่ะขอบคุณมากนะคะในการรับฟังรับชมฝากกดติดตามด้วยค่ะ